ตัวแม่วงการสื่อเล่านาทีใบเตยทุกจนจะบ้าเจอแม่พิงกี้ทำให้ดีขึ้นเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ใบเตยสุธีวรรณต้องนอนคุกต่อหลังญาติได้ยื่นเงินสดจำนวน5 ล้านบาทประกันปล่อยตัวชั่วคราวแต่ศาลอาญาไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากเห็นว่ามีการกระทำเป็นขบวนการมูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนมากหากปล่อยชั่วคราวเกรงจะหลบหนีและก่อนหน้านี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าดีเจแมนใบเตยสุธีวรรณเจอกันในรอบ2 เดือนหลังต้องโทษดูสู้ผอมและคล้ำขึ้นทั้งคู่โดยวันนี้ดีเจแมนใบเตยสุธีวรรณก็ได้เจอกันในรอบ2 เดือนหลังต้องโทษคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D ซึ่งสังเกตว่าดูสู้ผอมและคล้ำขึ้นทั้งคู่ตอนเดินทางเข้าห้องพิจารณาคดีทางด้านใบเตยสุธีวรรณก็ได้ร้องไห้ขณะที่สามีอบกอดให้กำลังใจภรรยาต้องบอกว่าล่าสุดตัวแม่วงการสื่ออย่างติ๋มทีวีภูก็ได้เล่านาทีใบเตยสุธีวรรณทุกที่สุดในโลกจนจะบ้าการได้เจอแม่พิงกี้จะทำให้ดีขึ้นโดยวันนี้ติ๋มทีวีภูได้โพสต์คลิปเล่าชีวิตใบเตยสุธีวรรณในเรือนจำว่าเมื่อไหร่จะได้ประกันตัวเมื่อไหร่จะได้ออกไปครั้งนี้เขาออกมาที่ศาลกลับไปก็ต้องถูกกักขังตัวอีก10 วันการกักตัวคือจะไม่ได้เจอกับอ้อยแม่ของพิงกี้ถ้าเขาได้เจอแม่พิงกี้เขาจะดีขึ้นเพราะเขารู้จักกับแม่พิงกี้นะคะเขาก็จะอุ่นใจมีผู้ใหญ่คอยปลอบประโลมเขาคอยกอดเขาคอยลูบศีรษะเขาแต่เวลาออกมาศาลมันเป็นระเบียบของเขาที่จะต้องถูกกักตัว10 วันเรื่องโควิดจนกว่าปลอดเชื้อถึงจะปล่อยให้ไปอยู่รวมกับคนอื่นซึ่ง10 วันนี้จะเป็นวันที่เขาทุกที่สุดในโลกเพราะเขาบอกเคยถูกออกมาอย่างนี้เวลากลับเข้าไปทุกมากเพราะมันเหมือนจะบ้าเลยก็บอกเขาต้องสวดมนต์นั่งสมาธิมันจะไม่บ้ามันจะดีขึ้นเอง